คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวสายที่3คุณนิวครับคุณนิวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณนิวเนี่ยฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจนวันหนึ่งได้ไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นเหตุให้พบเจอกับความหลอนสุดสะพรึงเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคุณนิวมาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้ครับเจอไหมหนู นี่เรากำลังคุยเรื่องผีอยู่ ใช่ไหมฮะเจอไหมหนูเจอไหมน่าจะเจอน่าจะเจอแหละใช่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณนิวกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊ครับได้ยินเสียงผมชัดนะคุณนิวนะได้ยินเสียงชัดครับครับผมคุณนิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับจากปากเกร็ดครับผมปากเกร็ดนนทบุรีใช่ครับจากปากเกร็ดนนทบุรีครับฝนตกหนักไหมโอ้โหค่อนข้างมากเลยครับตอนนี้ดีเนาะดีเนาะดีป่ะใช่ครับดีครับพี่แบบลมฟิลได้ครับพี่ได้ฟิลมากเลยครับถูกต้องแล้วคุณนิวกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยคุยกันเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะเป็นย้อนหลังครับสดผมส่วนมากผมจะชอบจอดับอะครับ จอดับสายที่เท่าไหร่เนี่ย สายที่สองครับพี่แจ๊คโอ้โหอย่าเรียกว่าอย่าเรียกฟังเลย ธรรมดาเรื่องจอดับเป็นเรื่องธรรมชาติ ครับผมนะฮะเอาวันนี้อยู่กับผมแล้วก็อยู่กับพี่หนึ่ง LC ด้วยนะสวัสดีครับครับผมเอฟซีพี่หนึ่ง LC นะครับสวัสดีพี่หนึ่ง LC ด้วยนะครับโอ้สวัสดีครับมาฟังเรื่องนี้กันเล่าเรื่องให้ผมกับพี่หนึ่ง LC แล้วก็ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันสถานที่ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณนิวไม่ต้องพูดถึงชื่อแบรนด์ของร้านได้ครับไม่ต้องพูดถึงสถานที่ตั้งนะครับเจอมั้ยไอ้หนูเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของผมที่ผมอยู่ระหว่างการฝึกงานของระดับชั้นปวช.นะครับครับจะเป็นเรื่องตามฝึกงานร้านสะดวกซื้อนะครับตอนก่อนหน้านี้ผมจะยังไม่ได้มาอยู่ที่ร้านนี้นะครับผมจะอยู่ที่ร้านต้นสังกัดของผมและร้านต้นสังกัดของผมต้องการให้ผมไปช่วยร้านนั้นแต่ผมได้ยินเกียรติศักดิ์ร้านนั้นมาค่อนข้างเยอะครับเขาเล่ากันมาว่านะครับร้านที่ผมต้องไปช่วยนั้นเขาบอกว่าคนส่วนมากนะครับถ้าเป็นเด็กใหม่ไปจะอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนต้องลาออกหรือไม่ก็อยู่ได้ไม่เกิน3วันต้องลาออกครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมณตอนนั้นเรารู้ข้อมูลแค่นั้นถูกป่ะว่าใครเด็กใหม่ไปอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนต้องลาออกแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรใช่ครับส่วนตรงนี้ผมก็ได้ยินเขาเล่ากันมานะครับเขาส่วนมากเขาจะบอกว่าเป็นทั้งเรื่องทั้งพนักงานเองกันเองแล้วก็เรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับส่วนผมเป็นคนนึงครับที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นมากผมก็ไม่เชื่อเขาครับเขาบอกว่าแกไปเลยนิวอยู่กับพี่เนี่ยแหละแต่ผมก็ด้วยความที่เป็นผู้ชายคนเดียวในร้านนะครับที่มีรถผมก็ต้องยอมเสียสละครับเพราะถ้าผมไม่ไปคนอื่นก็ต้องไปแทนเพราะคนอื่นที่เหลือก็เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งในรถซึ่งเขาก็จะเดินทางค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับผมก็เลยเห็นใจผมก็เลยยอมเสียสละตัวเองไปครับพอผมได้ไปทำงานที่นั่นนะครับผมอยู่ร้านนั้นได้ประมาณ2เดือนครับผมยังไม่เจออะไรครับผมยังไม่เจออย่างที่เขาเล่าพอผมมาอยู่จนผมใกล้ๆจะฝึกจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวช่วง3วันสุดท้ายก่อนฝึกจบครับวันนั้นนะครับผมได้รับหน้าที่เป็นไรเดอร์ส่งสินค้าให้ลูกค้าครับคือร้านสะดวกซื้อที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติการอยู่นะครับจะมีได้กันหลักๆอยู่4หน้าที่นะครับ1หัวหน้าครับ2แคชเชียร์3พนักงานเติมสินค้าแล้วก็4หน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายในวันนี้ครับก็คือไรเดอร์ส่งสินค้าครับ วันนั้นนะครับผมก็ทำงานตามปกติครับส่งออเดอร์หาออเดอร์ไปเรื่อยๆครับจนถึงเวลาหนึ่งซึ่งก็เป็นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มครับก็มีออเดอร์หนึ่งเด้งเข้ามาครับในโทรศัพท์ผมอ่ะผมก็เปิดดูก็เป็นสินค้าทั่วไปครับผมก็จัดไปแต่ผมก็มาเอะใจข้อความหนึ่งครับข้อความตรงที่เขาโน้ตไว้ครับผมตกใจ
มากเลยว่าอุ้ยแปลกๆแล้วนะออเดอร์นี้คือเขานอนมาว่าขอเป็นน้องผู้ชายเท่านั้นนะคะที่มาส่งผมก็งงทำไมต้องเป็นผู้ชายด้วยแปลกตอนนั้นผมว่ายังเอกตอนนั้นผมยังเอกใจไม่เข้าใจต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้หรอผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็จัดของเสร็จตรวจเช็คกับพี่หัวหน้าพาร์ทอีกรอบหนึ่งสรุปว่าของก็ครบผมก็เอาของใส่กระเป๋าแล้วผมก็สตาร์ทรถครับครับกลับออกไปตาม GPS ครับข้อเรียนนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับ GPS ของร้านสะดวกคือร้านนี้นะครับที่ลูกค้าปักมันจะไม่ค่อยตรงครับมันจะมีอาการบั๊กหรือหมุดมันเลยบ้างใกล้บ้างเป็นปกติอยู่แล้วครับของแอปนี้ผมก็ขับไปตามหมุด GPS นะครับผมก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะถึงซอยที่เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับผมก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเดี๋ยวพี่แจ็คลองจินตนาการภาพตามผมนะครับทางซ้ายมือของพี่แจ็คนะครับจะเป็นป่านะครับเป็นป่าหมดเลยทางขวามือจะเป็นอาคารพาณิชย์อาคารหนึ่งซึ่งมีแค่อาคารนั้นหลังเดียวในซอยผมก็ขับไปเรื่อยๆทางมันก็ค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยจนถึงจุดๆหนึ่งครับเหมือนจะเป็นทางตันแล้วผมถึงกับขั้นตกใจเลยครับผมมองไปทางซ้ายครับผมเห็นกำแพงครับพอคิดในใจอุ้ยกำแพงอะไรเนาะก็ขับไปเรื่อยๆครับค่อยๆผมค่อยๆรู้ครับว่ามันคือกำแพงอะไรขับไปมันเป็นกำแพงวัดครับพี่แจ็คผมก็ขับไปเรื่อยผมก็พอผมไปถึงตรงสุดทางครับผมก็เจอทางเข้าวัดทางข้างหน้าผมนะครับจะเป็นท่าเรือผมก็เลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดครับทางพอผมเลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดปุ๊บแต่ก็ผมขับไปเรื่อยทางขวามือผมจะเป็นท่าเรือสุขทั้งไหมครับทางซ้ายมือผมนะครับพี่แจ็คจะเป็นป่าช้าข้างหน้าผมนะครับเป็นเมนครับพี่แจ็คค่อนข้างสูงครับผมก็ขับไปปรากฏว่าทางเล็กลงเรื่อยๆจนถึงขั้นเหลือแค่ทางเหมือนใช้ได้แค่จักรยานยนต์หรือไม่ก็จักรยานเนี่ยแหละครับเป็นทางเลนส่วนกันนะซึ่งเล็กมากผมก็ขับไปสองข้างทางผมนะครับเดี๋ยวก็เป็นป่าเดี๋ยวก็สลับบ้านคนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับป่าสลับบ้านคนป่าสลับบ้านคนผมก็ขับไปเรื่อยๆทางจีเวสเรียกว่าถึงใกล้ถึงไหนแล้วจีเวสก็แจ้งเตือนผมอีก300เมตรจะถึงจุดหมายผมก็ขับไปพอผมถึงปุ๊บผมก็มองหาบ้านเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณนิวทำไมเสียงคุณนิวมันดูเหมือนไกลๆโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟนคุยใช่ไหมไม่ได้เปิดครับอันนี้ครับโทรศัพท์แนบหูปกติใช่ไหมฮะใช่ครับเสียงมันดูไกลๆก้องๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอแก้สักครู่นะครับดีเลยเนี่ยฟังแล้วเสียงน่าจะดีเลยสวัสดีครับพี่แจ๊สโอ้โหเสียงแจ๊สไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้น่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตน่าเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์ผมอะครับโอ้โหตอนนี้แบบชัดเลยอะชัดเลยชัดเลยใช่ไหมครับพี่แจ๊คโอเคอ่ะย้อนมานิดนึง ขับเข้าไปปุ๊บซ้ายมือเจอเป็นกำแพงแล้วก็กลายเป็นกำแพงวัดใช่ครับพี่แจ๊คแล้วผมก็ถึงตรงทางเล็กๆแล้วใช่ไหมครับครับที่มันจะเหลือแค่มอเตอร์ไซค์ผ่านได้กับจักรยานส่วนกันได้ใช่ไหมครับผมก็ขับไปจนถึงพอถึงจุดๆหนึ่งจีเวสก็บอกผมอีก300เมตรคุณจะถึงจุดหมายผมก็ขับไปพอผมถึงหมุดตรงที่จีเวสบอกปุ๊บผมก็เตรียมมองหาบ้านลูกค้านะครับผมก็หาไม่เจอครับผมก็ตามโปรเซสงานของผมนะครับคือผมต้องโทรหาลูกค้าว่าบ้านลูกค้าอยู่ตรงไหนครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมก็กำลังจะกดโทรครับปรากฏว่าผมมองซ้ายไปครับผมเห็นลุงคนนึงเดินมาครับเขาถามไอ้หนูเอ็งมาทำอะไรดึกๆป่านนี้เอ็งไม่กลัวผีไม่กลัวโจรมาปล้นหรือไงผีแถวนี้มันดุนะแกก็พูดใส่ผมก็กลัวครับผมมาส่งของครับคุณลุงคุณลุงพอจะทราบบ้านเลขที่นี้ไหมครับผมก็แจ้งกันไปว่าที่นี้นี่แกก็บอกผมเดี๋ยวเองมองไปทางโน้นนะเองจะเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆนะมันจะมีทางลงไปทางเล็กๆเองค่อยๆขับลงไปนะระวังตกคลองผมก็ขอบคุณมากครับลุงขอบมากครับผมก็ขับไปตามที่ลุงแกบอกครับผมขับไปผมก็เจอต้นมะม่วงอย่างที่แกบอกครับผมก็เจอทางจริงครับผมก็ขับลงไปครับผมก็เจอบ้านลูกค้าจริงๆครับบ้านที่เด่นชัดมากครับไฟหน้าบ้านเปิดสว่างมากผมก็ลงไปผมก็กดกิ่งเรียกครับเขาลูกค้าก็เดินออกมาครับเป็นลูกค้าผู้หญิงครับเขาก็คำแรกที่เขาทักผมเลยนะครับเขาทักผมมาว่า
น้องเก่งมากเลยเนี่ยน้องคนแรกนะที่มาถูกเลยไม่ต้องโทรหาพี่ตอนนั้นผมก็เริ่มเอกใจแล้วครับอุ้ยคนแรกเลยเหรอเขาก็เคยมาส่งอันนี้ผมคิดในใจนะครับผมว่าเขาเคยมาส่งกันหลายคนทำไมเราต้องมารอต้องเป็นคนแรกด้วยเนาะเราก็คิดในใจผมว่าไม่ได้แหละขอยื่นของให้ลูกค้าครับแล้วผมก็บอกลูกค้าไปอ๋อผมไม่ได้มาถูกหรอกครับมีคนลุงคนนึงบอกที่อยู่พี่ให้ผมอะครับว่าลูกค้าก็ถามลุงคนไหนหรอคะมีด้วยหรอคะผมก็บอกลักษณะลุงแกไปว่าอ๋อลุงที่ถอดเสื้อแล้วสูบบุหรี่มีแผลเป็นที่หน้าผากอะครับลูกค้าก็ทำหน้าถอดสีครับหน้าตาค่อนข้างตกใจนิดนึงครับผมก็ใจเสียแล้วครับพอลูกค้านั้นลูกค้าก็บอกผมว่าเดี๋ยวน้องกลับไปที่ร้านนะห้ามหันไปมองข้างทางเจออะไรห้ามทักนะครับผมก็รับปากครับโอเคครับลูกค้าก็บอกผมตอบแทนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันนะเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรตอนนั้นผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วครับว่าอุ้ยเราจะเจออะไรหรือเปล่าทางกลับครับผมก็ต้องรีบดึงสติครับทำหน้าที่ผมต่อครับเพราะผมก็ยังมีงานที่ร้านที่ต้องทำต่อครับที่ผมทำค้างไว้ผมก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ขี่ออกมาครับขี่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามทางเก่าแล้วครับครับปรากฏว่าครับผมเจอสิ่งหนึ่งครับวัตถุกลมๆสีดำผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรผมมีเรื่องจะถามพี่แจ็คครับถ้าพี่แจ็คเป็นผมจังหวะนั้นพี่แจ็คจะลงไปหาวัตถุสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรไหมครับต้องถามว่าเจอตรงไหนเจอมันเป็นเอาเดี๋ยวสิถามให้ผมตอบก่อนสิให้ผมตอบก่อนสิเจอตรงไหนครับเจอตรงกลางทางเลยครับพี่แจ็คแบบขวางทางรถเลยครับถ้ามันไปได้ผมจะไม่จอดครับผมไม่จอดแต่ผมจะบอกนะครับมันไปไม่ได้ครับพี่แจ็คเพราะทางมันแคบครับวัตถุทรงกลมแล้วนะขวางทางอยู่ตรงกลางถนนเลยครับเหมือนมันถูกเซตมาแล้วว่าให้ผมต้องเดินไปหาสิ่งนั้นและแบบเอาไปขยับหรือไม่ก็โยนทิ้งลงข้างทางครับจังหวะนั้นผมก็ลงไปครับผมก็เปิดไฟหน้ารถไว้เปิดจัดมือถือผมก็เดินลงไปเรื่อยๆครับพอใกล้จะถึงครับผมก็เริ่มมองก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเฮ้ยมันไม่ใช่ลูกมะพร้าวไม่ใช่ลูกอะไรผมเริ่มเห็นเส้นผมครับแล้วอยู่ครับวัตถุทรงกลมนั้นก็ค่อยๆหันมาครับพี่แจ็คผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองครับมันเป็นหัวของคุณลุงคนนั้นครับที่เขาบอกทางผมตอนแรกครับแล้วเขาก็ตะโกนพูดตะโกนใส่หน้าผมว่าเจอไหมล่ะไอ้หนุ่มบ้าหลังนั้นอ่ะเอ้ยผมก็ด้วยความตกใจของผมอะครับอะไรที่อยู่ในมือผมครับหล่นหมดเลยครับมงมือผมไปหมดครับขาผมนะครับขยับก็ขยับไม่ได้รู้ตัวขยับอีกทีคือขาผมอะครับไปเตะหัวเขาลงข้างทางครับจังหวะนั้นผมก็คือไม่เอาอะไรแล้วครับพี่แจ็คคือผมรีบขับรถออกจากที่นั้นเลยครับค่อยๆขับผมก็บิดหูพูดตรงๆเลยครับผมก็บิดหูตาแสบครับบิดไปครับพอถึงตรงเมนพอถึงใกล้ๆทางออกครับพี่แจ็คครับคนเราปกติอะครับเวลาเห็นที่สูงๆเนี่ยชอบมองขึ้นไปใช่ไหมครับผมก็ด้วยความตกใจหรืออะไรไม่รู้ผมก็มองขึ้นไปอีกครับพี่แจ็คคราวนี้ผมก็โหผมก็ไม่อยากจะเชื่อครับผมเห็นร่างนั้นนะครับไม่มีหัวยืนอยู่บนเมนนะครับบนหลังคาเมนนะครับพี่แจ็คผมก็โหเจอซ้ำผมก็บิดมิดไมเลยครับรีบไปถึงร้านเลยครับพอผมไปถึงร้านผมก็ตะโกนละนานแล้วครับพี่ผมเจอผีผมกลับบ้านนะผมไม่เอาอะไรแล้วพี่จะหักเงินผมก็ไม่ว่าผมว่าจะกลับบ้านท่าเดียวครับเขาก็ดึงหัวไอ้น้องใจเย็นเป็นอะไรเจอผีอะไรเล่าให้พี่ฟังก่อนเขาก็ลากผมไปหลังร้านครับผมก็ยืนเขาพี่ผมไม่ทำแล้วพี่วันนี้ผมจะกลับบ้านแล้วคือตอนนั้นผมไม่เอาอะไรแล้วครับพี่ผมแบบผมเหมือนรุดไปแล้วครับแล้วเขาก็จากคนหนึ่งเขาก็จับตัวหัวผมก็นั่งลงแล้วค่อยๆเล่าให้เขาฟังครับว่าผมเจออะไรผมก็เล่าให้เขาฟังปรากฏว่าของนี้ผมทำหล่นไว้มีอยู่3อย่างครับพี่แจ็ค มีโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ร้านแล้วก็บัตรพนักงานผมครับนั่งหล่นอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่กล้ากลับไปเอาครับแล้วเขาก็เล่าว่าไอ้สิ่งนั้นที่ผมเจอมันคืออะไรเขาก็เล่าว่าไอ้สิ่งนั้นที่เองเจอคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันแต่ทำไมเองเจอหนักกว่าเขาเลยเองไปทำอะไรเขาหรือเปล่าผมก็เริ่มเอะใจแล้วครับงงครับคืออะไรพี่เจอกันปกติเหรอแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมล่ะผมก็ถามส่งเขาไปเขาบอกอ้าวแล้วพี่บอกเองยังไปส่งให้พี่ปะล่ะผมก็อ้าวเอาแล้วมาทำอย่างนี้กันได้ยังไง
ผมก็ใจเสียแล้วพี่แล้วสรุปคืนนั้นผมก็ต้องกลับบ้านครับโดยต้องทิ้งของสามสิ่งนั้นไว้อะครับเขาบอกว่าห้ามกลับไปเอาทั้งโทรศัพท์ผมทั้งบัตรพนักงานผมทั้งโทรศัพท์ร้านนะครับคือเขาไม่กล้ากลับไปเก็บกันนะครับผมก็ไม่กล้าเหมือนกันสรุปคืนนั้นเขาขับรถไปส่งผมที่บ้านครับแล้วตอนเช้าเขาก็เรียกผมมาคุยทั้งผู้จัดการร้านทั้งพี่ๆที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นนะครับเขาก็มาบอกผมว่าเองเจออะไรเขาบอกว่าผมอะเจอลุงเขาเรียกกันว่าลุงโพนะครับเพราะผมเองอะเจอลุงโพเองไปทำอะไรเขาหรือเปล่าไปปากดีใส่เขาหรือเปล่าเองเลยเจอเขามาหาแบบนั้นผมก็บอกเขาผมไม่ได้ปากดีอะไรเลยนะครับพี่ผมก็ขับรถของผมตามปกติเลยครับแล้วแกก็ถามว่าเองได้มองข้างทางหรือเหยียบอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เหยียบนะพี่พอผมบอกไงเขาไปเขาบอกอ่ะเดี๋ยวเองฟังพี่นะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเขาเล่าให้ฟังว่าลุงโพเป็นสัปเหร่ออยู่วัดนั้นแล้วเขาตายผิดธรรมชาติพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตายยังไงแต่พนักงานส่วนใหญ่ที่ไปส่งแล้วเจอลุงแกมาในรูปแบบของนั่งอยู่บนต้นไม้ซะส่วนใหญ่นั่งสูบบุหรี่อยู่บนต้นไม้แล้วหันมามองบางคนถ้าเจอหนักๆเลยก็คือวิ่งมาตัดหน้ารถแล้วก็หายไปแค่นั้นแต่ไม่มีใครเคยเจอหนักเหมือนเองเองไปทำอะไรไว้หรือเปล่าไหนเองลองไปกับพี่ดูผมก็ไปกับพี่ครับซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับไปกับพี่ผู้จัดการครับเขาก็พาผมไปทางให้ผมไปผมก็ไปเจอกระทงหนึ่งครับมีทูบปักไว้มันเป็นรอยล้อรถที่เหยียบอะครับน่าจะเป็นรถผมละครับที่ไปเหยียบกระทงนั้นนะครับมันวางไว้ตรงไหนมันวางไว้กลางทางเลยครับพี่แจ๊คยังไงผมก็เหยียบครับกระทงวางอยู่กลางทางคนเราขี่มาด้วยความไม่รู้ยังไงก็ต้องเหยียบใช่ครับพี่แจ๊คเหมือนเหตุการณ์มันทำให้ผมเจอครับผมก็ขับไปผมก็เจอของทุกอย่างที่ผมทำหล่นไว้ครบหมดเลยครับผมก็ไปเก็บมาแล้วว่าผมทำงานวันนั้นผมก็ทำงานตามปกติครับลูกค้าก็เข้ามาหาผมครับเขาถามว่าน้องที่มาส่งของเมื่อเช้าวันนี้ลาออกไปหรือยังคะผมก็งงเลยครับทำไมลูกค้าต้องถามผมแบบนั้นเขามาถามหาผมกับพี่พนักงานอีกคนครับผมก็กำลังเติมของอยู่ผมก็ไม่ได้รู้อะไรเขาว่าเดินมาเรียกผมว่านี่ลูกค้ามาหานะไหนไปคุยกับลูกค้าสิผมก็ไปคุยแกก็บอกผมว่าน้องไปทำอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนทำไมน้องถึงเห็นลุงแกไม่ออกให้ใครมาเห็นนานแล้วนะผมก็งงอ้าวอะไรวะเนี่ยทำไมรู้กันหมดเลยทั้งลูกค้าทั้งพนักงานเหมือนแกล้งกันเลยนะครับพี่แจ๊คเหมือนผมถูกแกล้งเลยนะผมว่าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าลุงแกคือลุงแกตายยังไงแล้วปริศนาที่บอกว่าทำไมต้องให้ผู้ชายมาส่งแกก็เล่าให้ฟังว่าลุงแกเป็นสัปเหร่ออยู่วัดนี้แหละแกขี้เมาแล้วคืนหนึ่งแกเมาแล้วแกเดินตกน้ำแล้วหัวแกตกลงไปตรงคอตรงกอไผ่ครับแล้วกอไผ่มันจะแหลมใช่ไหมครับแล้วแกก็ตายค่ะที่ตรงนั้นครับกอไผ่เสียบคอแกตายครับโดยที่ไม่มีใครเจอแกจนถึงตอนเช้าครับแล้วมีเด็กวัดเนี่ยแหละครับไปเจอแล้ววัดนั้นก็กลายเป็นวัดล้างไปเลยครับแต่ที่แกบอกว่าขอน้องผู้ชายมาส่งเท่านั้นก็คือทางที่มาครับมันค่อนข้างเปี่ยวแล้วก็ใครที่มาทางนี้นะครับที่เวลาที่แกสั่งต้องเจอทุกคนครับแกบอกอย่างนี้ครับเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนนะครับเรื่องราวก็จะประมาณนี้ครับพี่แจ๊คเรื่องราวที่ผมเจอทำไมว่าถึงล้างอ่ะก็อันนี้ก็ปากคำจากลูกค้าอีกทีนะครับว่าทำไมวัดถึงล้างวัดก็เพราะลุงแกนั่นแหละครับลุงโพนั่นแหละครับแกบอกว่าเจ้าวาดอะครับเจอครับแต่เจอก็คือเหมือนคล้ายจะคล้ายเรื่องราวในเดอะโกสต์เรื่องนึงนะครับที่ว่าไปเคาะระฆังวัดอะครับแล้วมีสัตว์ประหลาดคว้างหัวลงมาครับคล้ายๆแบบนั้นเลยครับแต่เคสนี้ก็เหมือนกันเลยครับยังไม่ทันขึ้นไปเคาะระฆังวัดเลยครับเจอลุงโพนแหละครับคว้างหัวลงมาจากเมรุนะครับก็เลยไม่มีใครมาอยู่ได้เลยครับทั้งเมื่อจะเปลี่ยนพระมาอีกชุดก็ไม่พระรูปไหนอยู่ได้เลยสักคนเลยครับพี่แจ๊ควันนั้นเลยกลายเป็นวัดร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับลูกค้าแกก็เล่าแบบนั้นแล้วผมก็เลย
พูดกับตากับแกไปพี่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมพี่อยากสั่งกลางคืนได้ไหมถ้าพี่สั่งไม่สั่งกลางวันได้ไหมครับผมก็ขอลูกค้าไปว่าถ้าพี่สั่งกลางคืนอีกผมขออนุญาตยกเลิกออเดอร์พี่นะครับมันค่อนข้างอันตรายสำหรับผมแล้วเขาบอกโอเคน้องได้อันนี้พี่เข้าใจเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เราไปเจอมาตอนที่เราไปฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มีหน้าล่ะก็ถึงแบบเขาเป็นผู้ชายมาส่งนะผู้หญิงอยากเข้ามาอะไรเงี้ยไอตอนที่เจอน่ากลัวนะใช่ครับพี่แจ็คตอนที่ลุงมาถามว่าเจอไหมหนูมาหลังนั้นอ่ะใช่ครับพี่แจ็คคนลุกได้ครับนะฮะโอเคคุณนิวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณนิวนะใช่ครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับหายตื่นเต้นยังหายแล้วครับพี่แจ็คตอนที่เล่าอยู่ไม่สบายป่ะเห็นจามตลอดเลยตอนนี้ไม่สบายอยู่ป่ะเนี่ยปกติครับพี่แจ็คผมจามแบบนี้ปกติอยู่แล้วครับเป็นจามเป็นเรื่องปกติเหรอมันต้องเป็นภูมิแพ้นะอ๋อเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ครับนะครับอ่ะก็กินยาพักผ่อนเยอะๆภูมิแพ้ครับนะโอเคได้คุณนิวขอบคุณมากขอบคุณครับครับขอบมากครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว